วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Makeover รายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้มีความมั่นคงทางการเงินร่วมเปลี่ยนแปลงไปกับเราในรายการ Money Makeover ปวดกระบาลนะเฮ้ยคือผมกำลังเครียดมากตอนนี้เพราะว่าอย่างคราวที่แล้วที่เราคุยกันอ่ะผมก็ยังไม่เคลียร์เรื่องเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินกับหนี้สินแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมันฟังดูเป็นภาษาบัญชีพูดถูกพูดถูกใช่ๆๆใช่มันเหมือนกับว่าพี่โก้จะสอนให้เรารู้ว่าเรารวยจริงหรือว่าเหมือนจะรวยคือเราอาจจะคิดว่าเรารวยหรือบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองจนครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าลองมารีเช็คก่อนมาเช็คตัวเองก่อนสักครั้งหนึ่งก่อนในชีวิตเริ่มต้นก่อนใช่ไหมซึ่งผมฝากเป็นการบ้านว่าลองไปทำดูซิครับทีนี้เราลองมาไล่แบบช้าๆเอาฝั่งอีกทีฝั่งทรัพย์สินฝั่งทรัพย์สินอยู่ซ้ายฝั่งหนี้สินอยู่ขวาทรัพย์สินแปลว่าทรัพย์สินความจริงมันก็บอกอยู่แล้วนะทรัพย์และสินใช่ไหมทีนี้เราก็เอาแบบจับต้องได้ก่อนสิ่งที่มีมูลค่ากับเราถูกต้องหรือว่ามูลค่ากับคนอื่นด้วยมูลค่ากับเราเอากับเราเป็นหลักก่อนเราเป็นหลักทีนี้เราก็ลองดูอย่างนี้ก่อนสิว่าคุณมีเงินสดติดตัวอยู่เท่าไหร่ณขณะนี้30 30บาท น้อยไป35เงินสดเนี่ยในความหมายเนี่ยหมายถึงเงินสดที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์บัญชีเงินเดือนไม่ใช่แค่ในกระเป๋าที่คุณใช้อยู่ทุกวันเนี้ยนะบัญชีออมทรัพย์เนี่ยคุณมีตัวเลขอยู่สักกี่กระตังค์ฮะคุณก็ใส่เข้าไปแล้วก็ไม่รู้เคยมีเงินฝากประจำกันบ้างไหมเนี่ยในชีวิตเนี่ยโอ้ฝากประจำบ้างไหมมีแต่ถอนออกมาแล้วสมมติมีฝากประจำสมมติมีฝากประจำเดี๋ยวนี้เขามีเยอะนี่ขั้นบันดงขั้นบันไดเลยเขาเนี่ยออกมาเยอะหกเดือน9เดือน11เดือนอุ้ยเยอะแยะไปหมดนะฮะฝากประจำพวกนี้ก็จะมีดอกเบี้ยดอกหอยอยู่แต่ไม่เป็นไรเอาตัวใช้ศัพท์โบราณมาดอกเบี้ยดอกหอยรุ่นนี้ยังมีใครใช้อยู่คือเมื่อกี้ผมงงแปลว่าอะไรดอกเบี้ยดอกหอยนึกไปอย่างอื่นแล้วมันรายการเราฮาก็ไอตัวเงินฝากประจำเนี่ยครับเราเอามูลค่าที่คุณไปฝากไว้อะว่ามันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไอบวกดอกเบี้ยอะไรนี่เดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วมันตัวเลขดอกเบี้ยอย่างนี้มันต่ำเตี้ยแล้วเกินก็ไม่ได้มากมายมีพันธบัตรไหมครับมีไหมรู้จักพันธบัตรพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลนี่แหละถ้าเป็นของภาคเอกชนเนี่ยเขาเรียกหุ้นกู้ก็เราก็มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ไว้ง่ายเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ถ้ามีก็ใส่เข้าไปนะใส่ไปช่องซ้ายมีข้างซ้ายเนี่ยทยอยใส่ในแบงค์ฝากประจำฝากประจำพันธบัตรอันนี้ผมพยายามจะไล่จากที่ควรจะมีนะที่ควรจะมีกองทุนรวมซื้อมั่งไหมพวก LTF IMF ไปลดหย่อนเนี่ยนี่สมัยนิยมอันนี้กลัวภาษีก็เอาละก็ซื้อไว้เพราะนั้นก็มีก็ใส่เข้าไปครับแต่นี้เวลาใส่เนี่ยในกรณีกองทุนรวมเนี่ยให้ไปดู NAV ณวันที่คุณใส่คือว่ามูลค่า NAV มันคือมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยถ้าคิดง่ายๆคือคุณอาจจะตอนคุณซื้อมาเมื่อปีที่แล้วมันอาจจะมูลค่า100บาทเท่านี้เท่านี้บาทแต่ณวันเนี้ยมันอาจจะกลายเป็น150บาทเนื่องจากหุ้นขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ใส่ตัวมูลค่าแท้จริงมันลงไปณปัจจุบันณปัจจุบันบัตร Now โอเคอย่าไปใส่ตัวเลขที่ซื้อในอดีตมีการตกลงต่ำกว่าเดิมมั้ยมีสิทธิ์สิมีด้วยอ๋อมีด้วยอ๋อมีด้วยโอเคเช่นคนที่ซื้อปลายปีที่แล้วตอนนี้อาจจะตอนนี้อาจจะบวกนิดหน่อยนะฮะเพราะตอนปลายปีมันพันหน่อยหน่อยใช่ไหมตอนนี้มันพันกว่าทีนี้จะมีช่องที่บอกเลยใช่ไหม NAV คุณไปเช็คได้ว่าคุณซื้ออะไรอยู่แล้วคุณก็ดูราคาคนลองมีไอ้ตัวนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีความรู้บ้างแหละนะก็กองทุนรวมนะต่อไปเล่นหุ้นไหมมีซื้อหุ้นแบบณปัจจุบันเนี่ยสมมติในพอร์ตสมมุติว่าเล่นหุ้นอยู่นะในพอร์ตมีอยู่เท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่ใส่มันเข้าไปบัญชีมี1 2 3 4 5 7 8 9แล้วมูลค่าปัจจุบันที่ปิดตลาดเนี่ยเท่าไหร่ใส่มันเข้าไปครับออกมาเป็นตัวเลขหนึ่งใช่มั้ยฮะมีอสังหาริมทรัพย์อยู่เข้าบ้างมั้ยอสังหาริมทรัพย์รูปธรรมก็คือคอนโดมิเนียมนี่มี1ห้องนี่ใช่มั้ยครับเช่าไม่เกี่ยวเช่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะซื้อให้คนอื่นมีก็ยังไงล่ะแล้วคุณยกให้เขาไหมอ่ะหรือมันเป็นของคุณน่ะชื่อเราแต่ให้เขาอยู่ได้ได้ได้ก็ถือเป็นทรัพย์สินคุณนะอันนี้คิดพี่ใส่ด้วยหลายคนแล้วพี่ใส่ด้วย
ก็เอามูลค่าทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมกะเล่นเราเนี่ยก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมูลค่าตลาดเหมือนกันอย่าไปเอาราคาตอนที่ซื้อไม่เอาราคาปัจจุบันซึ่งอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าก็ไม่รู้โดยทฤษฎีควรสูงกว่าควรจะสูงกว่าถ้าต่ำกว่าแสดงว่าตอนซื้อนี่ตาบอดหรือไม่ก็ฟองสบู่ใช่เพราะฉะนั้นก็เอาตัวเลขหน้าราคาตลาดใส่เข้าไปอีกหนึ่งรายการครับนะฮะทีนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยอย่างโจ้เนี่ยจะมีเพราะว่าทำงานตลาดหลักทรัพย์เขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมก็ Provident Fund เนี่ยก็ลองไปเช็คซิปลายปีที่แล้วเนี่ยเราลงทุนที่เขาเก็บเงินเราไปนายจ้างจ่ายสมทบเรามาอะไรเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เรามีอยู่สักเท่าไหร่รวมของทั้งสองรวมผลตอบแทนใช่รวมผลสมทบแทนทั้งหมดได้สักเท่าไหร่ครับใส่มันเข้าไปครับนะฮะแล้วก็กรณีที่ติ้งต่างไม่มีกองทุนรวมประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ MSCI ETF ก็เหมือนกันตีมูลค่าใส่เข้าไปเหมือนกันอะไรนะกองทุนลงทุนในจีนหรืออะไรที่เขามีกันหรืออาจจะไปซื้อกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไปโกลด์กองทุนทองคำที่เขาฮิตๆกันใส่เข้าไปและสุดท้ายเนี่ยลองไปดูในกรณีที่เป็นข้าราชการอาจจะต้องลองประเมินบำนาญปัจจุบันดูบำเหน็จหรือบำนาญก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดหยุดเลิกและออกจะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะฮะแล้วใส่เข้าไปดูถ้าตายจะได้เท่าไหร่ตายมันต้องมีตัวคูณโอ้ส่วนทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยอันนี้มีเคล็ดว่าพยายามดูไอ้ทรัพย์สินที่มันมีค่าไอ้ทรัพย์สินเลอะเทอะเช่นซื้อ iPad มาเนี่ยมันมีแต่มูลค่ามันตกลงไม่ต้องมานับมันหรอกซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อนาฬิกาเนี่ยนาฬิกามันอาจจะมูลค่ามันไม่ตกครับอาจจะถือเป็นทรัพย์สินที่มันเพิ่มค่าได้แล้วแต่ยี่ห้อ Hermes นะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ยี่ห้อถ้าคุณไปซื้อ Hermes Limited Edition โอเคอาจจะได้มันจะมีมูลค่าปาตงปาเต็กอะไรก็ว่าจะได้เราโฆษณาเครื่องทองคำสร้อยคออะไรอีกล่ะที่มันเพชรอันเนี้ยใส่เข้าไปแต่เอามูลค่าปัจจุบันกันครับเสร็จปุ๊บประมาณการประมาณนี้นะหรืออาจจะมีของสะสมอย่างอื่นเช่นอะไรสแตมป์ที่มีค่าสูงๆอะไรที่ตีเป็นมูลค่าได้อีกรถเก่าอ่ะสมมุติรถเก่าที่บางคนเล่นรถนี่ใช่มั้ยก็เอามาใส่ได้เอาพวกนี้ใส่เข้าไปทั้งหมดแล้วบวกตัวเลขมันออกมาจะให้ถือกระเป๋าใบเดียวกันใส่เสื้อตัวเดียวกันไม่ได้ไม่เป็นของงานแบบมีไอโฟนไอโฟมาทำ310ไม่ได้ต้องไอโฟน4ผู้หญิงนี่อัตราของไอไอเทมของความเลอะเทอะเยอะกว่าเราของเรามันจะหมดไปกับเสื้อของเสื้อผ้าเขาจะมีอักเซสซอรี่เยอะไงพูดอย่างนี้ได้ด้วยอันนี้เรื่องจริงนะพูดอย่างนี้ได้ด้วยนี่เรื่องจริงนะเขาจะไม่แฟนผมไม่ค่อยเป็น